รางวัลครับนี่ก็มาเกือบจะทุกครั้งที่ได้จัดนะครับอันนี้จากเรื่องอะไรเอ่ยขวัญใจมหาชนครับมายามหาชนครับมายามมหาชนครับลุ้นแค่ไหนคะลุ้นแค่ไหนครับตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้มาครับนี่ก็รอลุ้นครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็คือเยอะมากเยอะมากทุกคนก็ช่วยโหวตเยอะมากเหมือนกันครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับซ้อมๆขอบคุณบนเวทียังเอ่ยตอนรับรางวัลอะไรหมดพูดมาไหมคะเตรียมไว้เยอะเหมือนกันครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลืมหรือเปล่าตอนนี้แสดงว่าเราก็มีความหวังเล็กๆเฮ้ยเป็นเราแน่เลยคาดหวังว่าน่าจะได้รางวัลนี้ยิ่งใหญ่กับเรายังไงบ้างในฐานะที่แบบก็พอเป็นหัวใจมหาชนมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆแล้วก็สำหรับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนคอยเชียร์แล้วก็ฟังให้กำลังใจได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงนะจริงๆก็ไม่อยากจะโพสต์แรงหรือว่าใช้คำไม่เหมาะสมเพราะว่าเราก็ลืมไปว่าคนที่ติดตามเรามันมีทุกวัยเลยแต่เนื่องด้วยคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาใช้คำไม่ดีเยอะมากๆแล้วก็ลามไปถึงบุพการีของผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแตะต้องคนในครอบครัวผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและการโพสต์ออกไปผมตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเด็กๆติดตามเยอะผมว่ามันก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบเนี้ยในการเข้ามาวิจารณ์นักแสดงดาราหลายๆคนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรที่จะเห็นหรือว่าเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่จะมาวิจารณ์ใครได้แล้วนะเรามีไดเรกไปหาเขาไหมคะไม่ครับคือเขาผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเคาท์มากก็เลยไม่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะไดเรกมาหาพี่สาวผมแล้วก็เราซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขาแล้วก็เราทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นใครเราให้ใครตามสืบหรือว่ายังไงวะมันไม่ยากเลยครับขนาดเขายังมีแอคเคาท์เยอะได้ทำไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์ครับที่ไหนมาหาพี่สาวเราเขาว่ายังไงเขาส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เมสเซจพิมพ์คำพูดมาเป็นคำพูดมาเป็นร้อยมาหาพี่สาวครับก็สำเนียงก็แถวๆบ้านผมนั่นแหละครับเขามาขอโทษหรืออะไรมาขู่หรือมาขอโทษเหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังเลยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะประมาณไหนคือว่าเราหรือว่าตำหนินี่แหละครับด่าส่วนใหญ่ก็เป็นด่าใช่ครับให้พี่สาวฟังใช่ครับก็จะด่าเข้ามาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในข้อความที่ติดกั้นไว้ครับอยากรู้ไหมคะว่าเขาเป็นอะไรกับเราตั้งนานได้มาแล้วไม่นานมาแบบว่าอะไรแบบนี้จริงๆผมก็ปล่อยผ่านนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตําหนิในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้มีเราสามารถเปิดรับได้ทุกอย่างแต่พอมันก้าวไกลมีคําหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันรู้สึกว่ามันไม่ดีอันนี้คือเราฟ้องร้องเราตั้งใจเอาผมก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่ก็อาจจะให้ทนายเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมันพรบคอมพิวเตอร์นี่มันได้เท่าไหร่คือเราเอากับโทษสูงสุดแน่นอนเพราะว่าปล่อยมาหลายรอบเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยถ้าดูตามวัยเขาผมก็ว่าเขาก็น่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็หาเงินได้เพราะว่าการที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตำหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของความรวยความจนเขาก็บอกผมจนใช่ผมจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้แล้วที่ดินที่จะซื้อนี่หลักสิบล้านขึ้นไปไหมเขาจะตัวยังอาจจะถึงต้องดูรูปคดีก่อนว่ามันสามารถเรียกได้มากน้อยแค่ไหนการที่ทำขอโทษนี่แบบใจอ่อนไม่ยังไม่ดูเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พอมันเป็นกระแสออกมาเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อเลยว่าเขาก็คงพร้อมที่จะจ่ายแหละครับเขาปิดเขาอยู่ยังอะไรนะเขาเปลี่ยนแอคเคาท์หรือยังครับหรือว่าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมก็ตามได้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นหน้าตาเราหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาแบบผมแยกไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
ราะว่าเขาก็ใช้แอปพลิเคชันเดี๋ยวจะตามด้วยรูปคดีเดี๋ยวจะลองให้ผู้ใหญ่ลองตามให้อยากฝากไหมคะแบบการใช้โซเชียลใดๆครับในสื่อโซเชียลนะครับผมเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราควรที่จะหาพื้นที่ที่มันสนุกหรือว่าหาความบันเทิงให้กับตัวเองดีกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งผมว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะตำหนิก็เป็นในเรื่องของผลงานดีกว่าอย่าใช้ไปในทิศทางที่ใช้คำวิจารณ์ที่มันหยาบคายมากนะผมรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อคนในวงการด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวคุณด้วยเพราะพอคุณมาแล้วทุกคนเห็นเนี่ยผลที่มันตามมามันใหญ่มากๆครับใหญ่มากก็อยากจะให้ทุกคนใช้สื่อโซเชียลด้วยวิจารณญาณที่ดีนะครับแล้วก็ฝากอะไรอีกดีฝากถึงเขาครับเผื่อเขาดูอยู่เขาใจเราคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่อย่างที่พี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานและเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกนะครับเพราะเราไม่อยากให้มันมากระทบความรู้สึกเราบ่อยๆหรอกมันไม่ดีใจเขาใจเราเนาะใจเขาใจเราครับกลัวว่าถ้าเจอหน้าเขาจะยับยั้งชั่งใจไม่ไหวไม่ทำหรอกเพราะผมผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วผ่านในช่วงที่เราเกเรมาหมดแล้วมันก็คงจะอยู่ในรูปแบบของคดีแหละครับก็ไปเจอกันในศาลเนาะครับ